สวัสดีครับพบกับพี่ภูอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการปันสินปันสุขกับช่วงปันกันเล่นเราจะมาฝึกเกาอุคุเล่กันง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้มือขวานะครับเราจะไม่ดีดลงขึ้นละเราจะใช้เป็นนิ้วในการดีดแต่ละสายนะครับอุคูเลเล่มีทั้งหมด4สายใช่ไหมครับซึ่งพอดีกับนิ้วที่เราจะใช้เลยนะฮะมือขวานี่นะฮะมือขวาดูจะเรียกเป็นโป้งชี้กลางนางนะครับง่ายๆเลยนะเวลาดีดนะครับช่วงแรกให้ฝึกเป็น1 2 3 4โป้งชี้กลางนางอ่ะเดี๋ยวมาลองดูแบบง่ายๆนะฮะโป้งชี้กลางนางอูคูเลเล่เนี่ยช่องว่างระหว่างสายจะเล็กนิดนึงนะฮะฉะนั้นไม่ต้องออกแรงหรือวงสวิงนิ้วกว้างมากเกินไปนะครับพอเราเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับลองกำหนดจังหวะให้ตัวเองนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโป้งชี้กลางนางหยุดหยุดโป้งชี้กลางนางหยุดหยุดทีนี้เราก็จะเพิ่มสเต็ปดีดลงไปแล้วนะฮะไล่ลงไปละเราจะย้อนกลับมาด้วยนะครับโป้งชี้กลางนางหยุดกลางชี้โป้งชี้กลางนางหยุดกลางชี้ตัวอย่างนะครับโป้งชี้กลางนางหยุดกลางชี้โป้งชี้กลางนางโป้งชี้กลางนางหยุดกลางชี้โป้งชี้กลางนางหยุดกลางชี้มือขวานี่ไม่ต้องตกใจนะครับให้หัวแค่ประคองไว้เฉยนะครับก็ขอพื้นฐานนะครับ C A minor F G 7นะครับผมขั้นแรกนะครับเล่นช้าๆก่อนนะครับพยายามควบคุมจังหวะให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับ3 4สังเกตว่าแต่ละคอร์ดนะครับโป้งชี้กลางนางหยุดกลางชี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนคอร์ดเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผม EP นี้ไม่ยากกันไปนะฮะลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับในคลิปจะเห็นว่าพี่ภูเล่นคอร์ด4คอร์ดนะครับแค่1รอบใช่ไหมครับ1ชุดนะครับแต่เราสามารถฝึกวนไปเรื่อยๆได้นะครับไม่ต้องหยุดแบบพี่ภูนะครับผมค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับพยายามควบคุมมือขวาให้ดีนะครับแล้วก็คอยฟังเสียงว่าเสียงมันชัดแบบที่ภูเล่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ชัดก็พยายามดูที่มือซ้ายนะครับอาจจะมีการกดสายที่ไปชนสายอื่นหรืออะไรก็ตามนะครับยังไงลองสังเกตตัวเองนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ทักมาถามได้เสมอเลยนะครับอย่าง EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนครับพบกับพี่ภูEP ต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ